รถคือยานพาหนะสำหรับในการเดินทางให้เราไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกเพราะเราไปให้นิยามของคำว่ารถคือวัตถุไปไวแต่จริงๆแล้วนิยามของคำว่ารถนั้นคือวัตถุพาไปซึ่งนำให้เรานั้นไปถึงหนทางได้โดยไม่ต้องเดินโดยไม่ต้องเหนื่อยฉะนั้นคมธรรมประจำวันนี้ก็คือถ้าเราคิดว่ารถคือวัตถุไปไวบรรลัยแน่นอนถ้าเราคิดว่ารถคือวัตถุพาไปปลอดภัยแน่นอนเพราะมันดีกว่าเดิน